ก่อนที่พระอาจารย์จะเล่าอนุภาพแต่วันนี้จริงๆเบื้องต้นจะอธิบายนะว่าบทสรรเสริญหลวงปู่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้นำลูกๆพระลูกชายประพันธ์บทสรรเสริญหลวงปู่นี้ว่าแต่ละวอร์ดดิ้งบทความถ้อยคำอักขระนี่ลึกซึ้งกินใจอย่างไรบ้างบางท่านยังไม่เข้าใจความหมายนะแต่ปลื้มสรรเสริญพระคุณหลวงปู่นี่ดีไหมเอ่ยดีไหมสรรเสริญไปนี่ปลื้มไหมอยากเข้าใจความหมายที่ถ่องแท้ในบทสรรเสริญไหมอ้าวงั้นเรามาดูกันเลยก้มกราบมนัสน้อมวรจอมวิชาจารย์ใช่ไหมนบองค์พระทรงญาณชินบุตรชินูดมก็คืออ๋อข้าพเจ้าขอก้มกราบมนัสน้อมก็คือมนะแปลว่าใจขอน้อมกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยใจนะวรแปลว่าเลิศจอมก็แปลว่าจอมเหมือนจอมกระหม่อมนั่นแหละจ้ะจอมก็เลิศอะไรที่เป็นเลิศประรวมลงอยู่ในที่หลวงปู่วิชาก็คือวิชาธรรมกายนะฮะวิชาบวกจารย์ก็เป็นวิชาบวกอาจารย์กลายเป็นวิชาจารย์ก็คือขอนอบน้อมด้วยใจต่อบรมครูหรือว่าอาจารย์ที่ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็เริ่มต้นด้วยนอบน้อมก่อนละนะเพราะว่าเราอยากจะได้ครูนะอยากจะได้เรียนรู้วิชานบองค์พระทรงญาณชินบุตรชินูดมก็คือนบองค์หลวงปู่เนี่ยทรงญาณตรงนี้ก็คือหลวงปู่มีรู้มีญาณ นะรู้เรื่องการไปเกิดมาเกิดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกอยู่แล้วว่าท่านรู้เรื่องราวนิพพานภพสามโลกันเนี่ยโอ้แจ่มแจ้งจริงๆท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเราก็นอบน้อมท่านไว้ก่อนชินบุตรชินูดมชินบุตรก็แปลว่าชินะหมายถึงเอาพระชินสีพระชินเจ้าหรือพระบรมศาสดาชื่อท่านจริงๆนั้นหลังจากที่ได้ตรัสรู้ธรรมท่านชื่อว่าพระสมณโคดมตอนหลังเราก็จะใช้คำว่าเฉลิมพระนามพระองค์ว่าอย่างไรก็ได้เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พระจอมมุนีก็ได้พระสุคตเจ้าก็ได้พระชินสีก็ได้โอ้พระโลกนาถเจ้าก็ได้โอ้พระศาสดาก็ได้ฮะศาสดาก็คือศรัทธาไงศรัทธามาจากคำว่าสัตถุแปลว่าครูสัตถุแปลงเป็นศรัทธาศรัทธาบาลีภาษาไทยแปลว่าศาสดาศาสดาก็คือครูบาอาจารย์ของเราถ้าเขาถามว่าใครคือศาสดาของเราก็คือพระสมณโคดมไม่ใช่ถามว่าใครคือพระศาสดาของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้พูดแล้วงงเลยเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเอาละทั้งหมดทั้งปวงเหล่านั้นคือเป็นมงคลนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็คือที่เราสวดนั่นแหละว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธสุขโตโลกวิทูอย่างนี้ไงแต่ก็แปลงๆไปอารหังก็คือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วก็พูดภาษาไทยว่าก็คือสัทธาคือพระศาสดาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ย่อๆก่อนแต่ให้รู้ว่าชินบุตรก็คือหลวงปู่วัดปากน้ำนั่นน่ะเป็นบุตรหรือว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ชินูดมชินูดมนั้นย่อมาจากคำว่าชินะบวกกับอุดมคือหลวงปู่นั้นท่านเป็นผู้ที่อุดมด้วยชัยชนะชินะศัพท์นี้แปลว่าชัยชนะนะแล้วหลวงปู่คือผู้ที่อุดมด้วยชัยชนะงั้นทุกศัพท์ทุกคำนี่นะลึกซึ้งนะชินบุตรก็อย่างหนึ่งชินูดมก็อย่างหนึ่งพวกเราเองเวลาสวดคราวต่อไปจะได้อ๋อชินบุตรชินูดมอ๋อสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อุดมไปด้วยชัยชนะทุกอย่างเลยมาทุกชาติทุกชาติเราก็จะนึกไปเอกสงพระนามจันทร์ทัศโรวิสุทธสมทวยเทพมนุษย์พรหมอภิวันธนาการเอกสงก็คือหลวงปู่พระน้ำก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นพระสงฆ์ที่เอกุทีเดียวนะเรื่องประพฤติปฏิบัติชอบของท่านนั้นเรารู้ดีแล้วว่าท่านสุดยอดมากท่านนี้มีมงคลนามว่าสดจันทสโรจันพระนามจันแล้วก็วรรคทัสโรคือศัพท์เดียวกันว่าจันทสโรทัสโรเป็นฉายาของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะ
งั้นเราต้องจำด้วยว่าเราเป็นลูกศิษย์ล้านศิษย์อ๋อหลวงปู่ชื่อทางโลกที่ชื่อว่าสดชื่อทางพระพุทธศาสนาชื่อว่าบวชแล้วได้ชื่อว่าจันทสโรแต่ว่าเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญคุณงามความดีมากเข้าชื่อเสียงท่านก็เป็นที่พึงพอใจของคณะสงฆ์รวมไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกก็ทรงเมตตาประทานตำแหน่งของพระราชาคณะมาให้ว่าพระมงคลเทพมุนีนะคือท่านอยู่ในตำแหน่งของพระราชาชั้นราชชั้นเทพตั้งแต่พระราชาชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพแล้วหลวงปู่นี่ท่านเป็นพระชั้นเทพนะพระราชาชั้นเทพจะมีชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จชั้นสมเด็จจนถึงสมเด็จพระสังฆราชที่เราบอกว่าพระมงคลเทพมุนีนะจ๊ะนั่นเองนั่นก็คือเป็นมงคลนามที่ได้มาจากเขาเรียกว่าเป็นราชทินนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทานมานะวิสุทธิสมแปลว่าเป็นผู้ที่โอ้ฉายาจันทสโรนี่วิสมชื่อจริงๆเลยวิสุทธิแปลว่ามีความบริสุทธิ์สดใสมากถ้าเป็นพระที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจที่หาทิฏฐิไม่ได้ทีเดียวโดยเฉพาะที่เราเคยศึกษาประวัติของท่านนั้นน่ะท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลเคร่งครัดในธรรมวินัยมากแม้กระทั่งถวยเทพมนุษย์พรหมก็ยังต้องอภิวันทนาการคือถวยเทพก็คือเหล่าเทวาอารักษ์ทั้งหลายเทวดามนุษย์ก็ดีแม้กระทั่งพรหมก็ดีนะยังต้องกราบนอบน้อมคารวะหลวงปู่หลวงปู่ท่านรู้จักในภพ3นี่นะสัตว์นรกเป็นยังไงเปรตอสุรกายเป็นอย่างไรตายแล้วไปเกิดมาเกิดนี่ชาวสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างพรหมโลกเป็นอย่างไรบ้างท่านรู้หมดอันเทวดาเขาก็อนุโมทนาสาธุการนะพวกเราถึงต้องอภิวันทนาการท่านหลวงปู่นั้นท่านมีมโนปณิธานยังไงปณิธานของท่านเนี่ยท่านหวังมิมุติผลก็คือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั่วๆไปนี่นะท่านมุ่งที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษอย่างนั้นเลยนะโดยทั่วไปอาตมาอ่านในพระไตรปิฎกก็คือมุ่งที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเหมือนพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายโปรดทั่วไปท่านก็มุ่งที่จะสร้างบารมีแล้วก็ช่วยเหลือเหล่าเวนยสัตว์เวนยสัตว์ก็คือหมู่สัตว์ที่พอจะแนะนำได้ให้ไปนิพพานแต่ที่ไม่ใช่เวนยสัตว์นี่นะท่านก็เอาไว้ก่อนเถอะเอาไว้พุทธเจ้าองค์หน้าโปรดยังไงฮะอย่างนั้นอ่ะท่านได้สอนเพียงได้ผู้ที่เป็นเวนยสัตว์แต่หลวงปู่นั้นท่านมุ่งมั่นจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่นิพพานให้ได้หมดแต่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่นิพพานให้หมดจะต้องเอาชนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังของคำว่าอวิชชาก็คือพยามารให้ได้ท่านก็มุ่งแล้วคราวนี้ท่านมุ่งสุดนรพานก็คือใจท่านมุ่งจะไปพระนิพพานอย่างเดียวไปพระนิพพานขนาดร้องเพลงเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ทั้งโลกนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทั้งโลกท่านร้องเพลงยังร้องเพลงไปนิพพานนี่นะเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงปล่อยให้เป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปท่านก็ว่าเป็นทำนองเพลงเลยนะอย่างนี้นะท่านมุ่งจะไปนิพพานอย่างเดียวดังนั้นตอนนี้ท่านก็เมื่อเสร็จสิ้นจากเรื่องปริยัติมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทำใจหยุดนิ่งเลยเพื่อที่ว่าจะไปเรียนรู้วิชาภายในให้ได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์รู้แจ้งเมื่อวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน6ที่เรียกว่าวันวิสาขบูชานั่นน่ะพระองค์รู้แจ้งจากการหลับตาหยุดนิ่งหลวงปู่วัดปากน้ำก็อยากจะไปเรียนรู้จากการทำใจหยุดนิ่งเหมือนกันท่านก็เลยพอวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือนอะไรเอ่ยเดือน10ท่านก็เลยตัดสินใจพลีชีพถวายศาสตร์เลยฮะคืนนี้เป็นไงเป็นกันฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายคอขาดบาดตายไม่ไล่ไม่ลุกจากที่ยอมตายละแต่ที่ยอมตายตอนนั้นในช่วงวันขึ้น15ค่ำนี่นะในประวัติคือตอนเช้าท่านก็ตั้งใจนั่งสมาธินะหลังจากที่ท่านไปบิณฑบาตกลับมาก็นั่งนิ่งจนถึงกองเพลงเลยฮะดวงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะดวงสว่างเดี๋ยวหลังเพลงหลังจากที่มีการลงพระปาฏิโมกข์เรียบร้อย
จากนั้นท่านก็ไปนั่งสมาธิในโบสถ์รูปเดียวเลยคืนนั้นแล้วก็พีชีพถวายศาสตร์มุนีนาถนเพ็ญใสก็คือขอพีกายถวายชีวิตแลศาสนาของพระมุนีนาถมุนีนาถก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละนาถะไปว่าที่พึ่งมุนีก็คือจอมมณีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมณีเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตอนไหนณเพ็ญใสก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10นี่นะแต่ว่าด้วยอำนาจกรนี่ต้องย่อๆจากนั้นท่านก็หยุดนิ่งสนิทในคือใจของท่านก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสนิทในไหนในหฤทัยเอาใจนะมาไว้ในกลางกายนะหยุดนิ่งใจณกลางกายไว้ที่กลางกายนิ่งปุ๊บพอหยุดนิ่งไปเรื่อยดวงธรรมก็สว่างที่เคยเห็นแล้วก็สว่างเจอจ้าขึ้นมาเรื่อยสว่างในสว่างหยุดในหยุดนิ่งนิ่งพอผ่านเข้าไปเรื่อยดวงสว่างเข้าไปปุ๊บโอ้โหใจท่านดิ่งใจท่านเร็วมากเลยนะเร็วมากปุ๊บแล้วก็เห็นองค์พระธรรมกายพระหุธรรมพระหุไปว่ามากมายนะองค์พระธรรมกายก็มากมายกายกองซ้อนขึ้นมาในกลางท่านเลยได้ยินเสียงเลยมัชฌิมาปฏิปทาเลยนะมัชฌิมาปฏิปทาจากกลางกายได้ยินเลยว่านี่คือทางสายกลางแล้วก็คืนนั้นเห็นองค์พระธรรมกายสว่างมากเลยแล้วท่านก็เห็นเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยถึงบอกว่าเห็นสุดตลอดสายคือตลอดสายคือสายกลางนะจ๊ะสายกลางก็เห็นเข้าไปเรื่อยเรื่อยปุ๊บยิ่งหลังจากนั้นมานี่นะนอกจากเห็นสุดตลอดสายแล้วโอ้โหวรกายวิเศษสายก็คือเห็นกายที่เลิศขึ้นไปเรื่อยอ๋อกายไม่ได้มีกายเดียวนะอย่างญาติโยมบางท่านไปนั่งสมาธิเห็นองค์พระธรรมกายองค์เดียวนี่สว่างเย็นกว่าดวงอาทิตย์วับลื้มมากเลยตอนหลังมานั่งธรรมะอีกอ้าวพระอาจารย์ทำไมโยมเห็น2องค์เห็น10องค์เห็น100องค์เห็นล้านองค์แล้วก็เห็นนับไม่ถ้วนเลยพระอาจารย์เห็นเยอะมากเลยแล้วก็เห็นซ้อนเข้าไปเรื่อยนั่นแหละเค้าเรียกว่าเห็นองค์พระธรรมกายนับอสงไขยไม่ถ้วนวาระคือพระธรรมกายที่ละเอียดบริสุทธิ์เลิศมากเลยทั้งวิเศษด้วยนะวิเศษด้วยสารตะสารตัวนี้แปลว่าสงบหรือแปลว่าหยุดก็ได้นะสันติสารเนี่ยก็เรียกว่ากายแต่ละกายยิ่งเป็นผู้รู้ผู้มีรู้มีญาณเข้าไปเรื่อยๆหลวงปู่ก็อ๋อตอนหลังเลยมาทำวิชาคันนี้เมื่อท่านมาทำวิชาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านรู้แล้วว่าอ๋อเมื่อสักครู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมท่านก็รู้ท่านก็บอกพวกเราเป็นออเดิร์ฟแล้วว่าอ๋อวันนั้นท่านยังไม่รู้จักพยามารนะแต่ว่าท่านสามารถเข้าถึงพระธรรมกายหลุดพ้นจากการถูกพยามารนี่ครอบท่านได้ปุ๊บตอนหลังท่านรู้จักพยามารรู้จักตัวจริงพอรู้จักตัวจริงมากเข้าเกิดจากที่วิชาท่านชาญเชี่ยวมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละท่านก็เลยมุ่งว่าจะลุยกับพยามารเลยคราวนี้ลุยกับพยามารจะลุยกับพยามารได้นั้นจะต้องทําวิชาปราบมารให้ได้ท่านก็รวมทีมปุ๊บซึ่งตอนนั้นคุณยายอาจารย์ก็มาแล้วเหมือนกันมานะเดียวคือใจของท่านนี่นะมานะแปลว่าใจเด็ดเดียวตอนหลังจากที่ทำวิชาแล้วหลวงปู่ไม่ไปรอนแรมไม่ไปแรมราตรีที่อื่นเลยฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เป็นนักศึกษาทั้งการตัดธุระวิปัสสนาธุระอยู่หลวงปู่ท่านก็จะชอบไปจำเช่นไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุวัดเชตุพนบ้างวัดแม้กระทั่งที่สุพรรณบุรีวัดมหาธาตุก็เคยไปจำพรรษาไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องก็ไปสอนธรรมะไปจำพรรษาอย่างเช่นที่วัดโบสถ์บนอย่างนี้นะก็ไปแล้วก็ไปสอนธรรมะจากนั้นก็ไปมีการเดินธุดงค์ด้วยนะแล้ววิชาในสมัยก่อนๆที่ว่าเจ๋งๆนี่นะต้องใช้คำว่าวิชานอกวิชาพุทธศาสนาวิชาวิทยาธรว่างั้นเถอะนะหน้าทองก็ดีเอาผ้าเนี่ยแก้เอาผ้าผ้าอาบนะมาหน้าบางหน้าปุ๊บเปิดขึ้นมาก็เป็นทองหรือว่าเสกควายธนูวัวธนูนี่ทำให้เห็นเป่าพ่วงเนี่ยควายธนูเห็นได้เลยเรียกว่าวิชาขมังเวททั้งหลายนี่หลวงปู่ก็เรียนนะแต่ตอนหลังท่านทิ้งหมดพระป่าทั้งหลายที่มาขอเรียนวิชากับหลวงปู่ก็บอกเอ้ยไม่ใช่ของจริงแต่ท่านก็ไม่ได้ตำหนินะท่านก็บอกพระป่าเหล่านั้นว่ามาเรียนกับท่านวิชาธรรมกายสิก็มาสอนให้เขาถึงพระธรรมกายเป็นหลักหลวงปู่ท่านไปเรียนมาหมดเลยฮะแสดงว่าท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะพอรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าท่านคือผู้ที่เกิดมาเพื่อปราบมารท่านก็หยุดการไปแรมราตรีที่อื่นมุ่งหน้าตั้งใจทำวิชาอย่างเดียวที่วัดปากน้ำแล้วอีกท่านหนึ่งที่หลวงปู่ท่านหวงแหนมากไม่ให้ไปไหนก็คือคุณยายอาจารย์ของเรานี่แหละ
ที่พวกเราก็ได้ฟังคุณครูแม่ใหญ่บ่อยนะอย่างเช่นคุณยายอยากจะขอไปแค่อยากจะขอไปซื้อทุเรียนไปฉันทุเรียนไปหาทุเรียนมาทานนะมีคนมาชวนหลวงปู่ก็บอกว่าอะไรนะทุเรียนอยู่ในท้องเองนั่นแหละนึกๆเอาเดี๋ยวก็มาอ้าวคุณยายก็นั่งๆก็ตามที่ท่านบอกนึกๆเอาพรุ่งนี้ก็มีคนเอาทุเรียนมาถวายหลวงปู่คุณยายก็ได้รับประทานหรือจะขออนุญาตหลวงปู่ไปหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าค่ะลูกขออนุญาตไปกราบร้อยพระบาทหน่อยเจ้าค่ะคนไปกราบกันเยอะโยมขอไปลูกขอไปกราบหน่อยสงสัยจริงๆท่านก็อยากจะไปสลัดแข้งสลัดขามั้งคิดดูนะนั่งครั้งละ6ชั่วโมงชั่วโมงนะเช้า6ชั่วโมงคืน6ชั่วโมงนี่พวกเราเองมีใครนั่งทีเดียว6ชั่วโมงรวดมีไหมยกมือขึ้นสิโอ้คุณยานี่6ชั่วโมงท่านได้จริงๆท่านก็อยากจะไปลองกราบเท้ากราบรอยบาทพระศาสดาบ้างหลวงปู่ก็พูดง่ายๆแต่นี่ท่านพูด2ต่อ2นะเองจะกราบตัวหรือกราบตีนล่ะบอกอย่างเงี้ยคุณยายต้องกราบตัวหรือกราบตีนดีก็ต้องกราบตัวใช่ไหมเพราะกราบตัวก็อดไม่ได้ไปไงครับก็กราบพระพุทธปฏิมากรหรือว่ากราบองค์พระในตัวก็ได้แล้วอย่างงี้เรื่องคือหลวงปู่ท่านหวงแหนเพราะคุณยายธรรมะท่านละเอียดมากนะก็ใจท่านก็มุ่งมั่นเดียวทำวิชาปราบมารมาเรื่อยเพราะมุ่งว่าจะปราบสิ้นกิเลสรานอภิบาลมหาชนกิเลสมีเท่าไหร่นี่ปราบให้เตียนให้หมดสู้เลยไม่ยอมแพ้งั้นหลวงปู่นี่คือพระผู้ปราบมารจริงๆเลยนะเด็ดเดี่ยวมากแล้วก็อภิบาลมหาชนในช่วงชีวิตของท่านตอนนั้นมีทั้งรักษาโรคด้วยนะโรคปัจจุบันก็มีสมัยก่อนนี่เนื่องจากว่าหมอแผนปัจจุบันก็ยังไม่เยอะนะมีโรคโอ้ทั้งเรื่องโรคเรื่องของสายเวทมนต์ดำศาสตราวุธเขี้ยวงามหมอเสน่ห์เล่ห์กลมนต์คาถาจ่าทรงผีสิงเสน่ห์ยาแฝดมนต์ดำโอ้ยุ่ยแยะไปหมดเลยทั้งโรคปัจจุบันอีกแต่แปลกพอมาหาหลวงปู่วัดปากน้ำนี่ท่านก็ให้โยมทำยานั่นทำยานี่แต่ท่านไม่ได้ทำเองนะให้ทำเขาก็หายหรือเป็นโรคจิตโรคอะไรมาหาหลวงปู่ก็หายโรคปัจจุบันมีโรคฝีโรคอะไรต่างๆท่านก็ให้ชุดทำวิชาเนี่ยทำวิชาแก้โรคให้หายนะหายป่วยแล้วก็รวยอัศจรรย์ในปัจจุบันชาตินี้มีเยอะมากที่หลวงปู่ท่านให้ชุดธรรมวิชาทำขึ้นนี่นะเยอะแยะเลยแม้จะไม่หายป่วยแม้ไม่หายจากโรคถึงจะหายจากโรคก็ตามแต่ท่านก็ส่งไปสวรรค์อย่างเงี้ยอย่างงี้น่าตายไหมหายจากแม้ไม่หายจากโรคแต่ว่าหายจากโรคเนี่ยก็ส่งไปสวรรค์อย่างเงี้ยโอ้ครูอาจารย์ที่ครูแม่ใหญ่ของเราก็เหมือนกันนะที่ท่านฝันในฝันนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่แหละเราถึงบอกว่าโอ้ยเรานี่มีครูดีนะหลวงปู่ท่านก็รู้แจ้งกระจ่างจินนะกระจ่างจินเนี่ยใจของท่านรู้ไปหมดเลยทั้งนิพพานภพ3โลกันหลวงปู่ท่านรู้เลยแล้วท่านใช้คำว่าวัดได้อ่ะอุ้ยในภาคปริยัติยังไม่ได้พระอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกมาตั้งหลายเที่ยวยังไม่เห็นบอกว่าวัดอะไรเท่าไหร่เลยนะหรืออาจจะความรู้ไปไม่ถึงตรงนั้นก็ได้แต่หลวงปู่บอกเลยว่าวัดนิพพานวัดอย่างนี้ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ในภาคปริยัติยิ่งบอกว่าโลกันนรกอยู่ระหว่างนี้ระหว่างนี้นี่นะแต่ว่าโลกันตนรกของหลวงปู่กับใต้ล่างลงไปอีกใต้ล่างพบสามใต้ล่างอะไรลงไปอีกอะไรนี้นะครูบาอาจารย์นี่กล้าชี้ชัดในเรื่องนิพพานนี่เรียกได้ว่านักปริยัตินี่เลยอ่ะเลยท่านรู้ได้อย่างไรเพราะรู้ด้วยธรรมกายธรรมกายคือผู้รู้จริงๆท่านกับธรรมกายเป็นอย่างเดียวกันถึงบอกว่าท่านนี่ยิ่งใหญ่จริงๆถึงว่ารู้แจ้งกระจ่างจริงพระถวิลจะรวมคนก็คือใจท่านมุ่งมั่นว่าจะรวมพลทำวิชาปราบมารเพราะท่านรู้แล้วว่าในการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นสร้างบารมีเดียวๆไม่ได้นะต้องไปเป็นทีมต้องรวมพลไปเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางหรือว่ากองหลังก็ตามนะชุดทำวิชาก็ต้องทำวิชาอย่างน้อยคือทหารร้อยก็ต้องครบมันถึงจะมีพลังทหารร้อยคนล้านก็ต้องให้ครบต้องล้านจริงๆล้านนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากๆเลยนะทุกวันนี้สัญญาณอันตรายก็เยอะแล้วคำว่า1ล้านก็มีส่วนอย่างสำคัญในส่วนหยาบนะที่จำเป็นว่าเราจะต้องมารวมคนให้ได้ล้านคนที่มหาธรรมกายเจดีมานั่งที่สภาธรรมกายอย่างน้อยทุกต้นเดือนนี่โอ้ย 300,000 500,000 ให้ล้นสภาถ้าล้นสภาทุกเดือนทุกเดือนนี่ดีไหมเอ่ยดีค่ะ
งั้นเราจำเป็นต้องไปตามกันมาด้วยตรงนี้แหละสำคัญขณะเดียวกันถ้าคนเป็นล้านในสภาเข้าถึงพระธรรมกายกันหมดนี่ดีไหมเป็นบุพนิมิตว่าโลกนี้จะสว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมกายแต่อย่างน้อยขอพวกเราในสภาเข้าถึงพระธรรมกายก่อนเนาะชุดที่สองก็ชุดที่ดูในดาวธรรมนะก็ต้องอนุญาตให้พวกเราเสียเวลาเงินตราเดินทางมานี่ต้องเสียตังค์ไหมเอ่ยก็ต้องเดินทางมาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะใครดูที่หน้าดาวธรรมก็แหมนั่งสบายดูพระอาจารย์เทศน์นี่นะพวกเราอยู่ที่นี่ต้องกว่าจะเดินทางกลับไปอีกบางท่านนี่มาจากจังหวัดอุบลโอ้โหมาตั้งหลายร้อยไหนทีมงานมาจากอุบลวันนี้มีไหมเอ่ยยกมือขึ้นสิโอ้เป็นร้อยเลยอนุโมทนาบุญเขามาเชียร์พระอาจารย์เทศน์นะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเดินทางมาไกลมาฟังเทศโดยตรงนั่นเนี่ยก็จะกลับไปเป็นแสงสว่างให้กับชาวบนเมืองหนองบัวให้สว่างสวยเช่นเดียวกันแต่จริงจังหวัดอื่นก็เยอะนะจำไม่ก็ได้จำได้จังหวัดอุบลจังหวัดเดียวจ้ะนะ